ดีค่ะพบกับคิมออนไลน์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคิมออนไลน์ขออินเทรนกับเขาด้วยในเดือนกุมภาพันธ์นะคะหลายๆสกินแคร์โทนหน้าครีมเซรั่มทุกอย่างก็ออกมาในโทนของกุหลาบค่ะคิมออนไลน์ก็มีหนึ่งไอเทมที่เป็นกุหลาบเช่นเดียวกันและไม่ใช่กุหลาบน้อยๆนะคะเรียกว่าคัดสรรกันมาเป็นสวนสวนเป็นตันๆเพื่อที่จะมาทำสิ่งนี้ให้ทุกคนค่ะนั่นก็คือสิ่งนี้ค่ะ Fresh Rose Deep Hydration Fresh Rose Deep Hydration Facial Toner ตัวนี้นะคะตัวนี้ไม่ธรรมดาบอกเลยว่าเขาคัดสรรดอกกุหลาบที่ดีและเพอร์เฟคที่สุด 2.2 ตันเพื่อให้ได้น้ำมันกุหลาบบริสุทธิ์1กิโลกรัมค่ะนี่นะคะเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดจากน้ำมันกุหลาบค่ะแล้วน้ำมันกุหลาบบริสุทธิ์นี้นะคะจะช่วยปลอบประโลมผิวมอบสารอาหารพร้อมกับฟื้นฟูผิวเราด้วยค่ะยังไม่หมดนะคะจริงๆเขามีสารสกัดจากใบแองเจลิก้าด้วยค่ะซึ่งเรียกว่าใบแองเจลิก้านั้นให้สารสกัดที่ทรงพลังในการกักเก็บความชุ่มชื้นผิวหน้าของเราค่ะและอีกหนึ่งสารประกอบที่ฮิตสุดๆในตอนนี้นั่นก็คือไฮยาลูรอนค่ะเรียกว่ามาเสริมทับเก็บกักความชื้นพร้อมกับให้ใบหน้าที่อ่อนเยาว์ด้วยจ้าดังนั้นในเรื่องของจุดเด่นนะคะบอกได้เลยว่าช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าของเรานะคะแล้วก็ให้ผิวหน้าของเรานั้นอ่อนนุ่มสมวัยค่ะเพื่อนๆบางคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยสิ่งนี้ต้องเหมาะกับคนหน้าแห้งค่ะจะบอกว่าไม่ใช่นะคะสมัยนี้เนี่ยด้วยมลภาวะต่างๆที่เราเจอในทุกๆวันนะคะแม้แต่คนหน้ามันนะคะหน้ามันก็จริงค่ะแต่มันแบบแห้งๆผิวไม่ฟูไม่สดใสไม่สดชื่นเอ๊ะมันเป็นอะไรนั่นคือภาวะที่มีผิวมันแต่ผิวมันแบบขาดน้ำค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะสำหรับ Fresh Rose Deep ตัวนี้นะคะมาในปริมาณ250 ml ค่ะสามารถซื้อได้นะคะที่ Sephora ในราคา 1,760 บาทค่ะเรามาดูในส่วนของภาพลักษณ์ก่อนนะคะกล่องก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นกล่องสีชมพูอ่อนๆ นะคะเป็นลายแบบเรียบๆง่ายๆแต่หรูๆนะคะต่อมานะคะในส่วนของขวดตัวนี้นะคะจะเป็นขวดพลาสติกนะคะไม่ใช่ขวดแก้วนะคะเป็นขวดพลาสติกนะคะแล้วก็เป็นทรงยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็หัวด้านบนนะคะจะเป็นแบบเปิดแบบนี้ค่ะเปิดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีด้านในที่เป็นรูเล็กๆนะคะสำหรับหยดออกมานะคะตรงนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าต้องให้เครดิตนะคะเพราะว่าใช้ง่ายกว่านะคะอย่างที่คิมเคยรายงานไปนะคะว่าตัวมัชรูมเมก้ามัชรูมนะคะตัวนั้นคือแบบยิ่งใหญ่อลังการนะคะเวลาเทเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรูเล็กๆค่ะเทแล้วก็มันก็จะหยดออกมาได้ทีละหยดทีละหยดเลยค่ะตัวนี้จะง่ายกว่าเยอะเลยค่ะแล้วก็ตัวโทนเนอร์ของเขานะคะจะมีสีสันอยู่ไม่เยอะหรอกค่ะส่วนใหญ่แล้วตัวโทนเนอร์นะคะจะเป็นสีใสๆนะคะเหมือนแบบน้ำดื่มที่เราดื่มกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราไม่ควรจะกำหนดว่าโทนเนอร์จะต้องเป็นสีใสนะคะจริงๆแล้วโทนเนอร์เนี่ยสีของมันนะคะอยู่ที่ว่าส่วนประกอบของมันคืออะไรนะคะในส่วนของตรงนี้เป็นส่วนประกอบจากน้ำมันกุหลาบนะคะเพราะฉะนั้นสีมันก็ไม่ขาวนะคะมันจะออกมาเป็นสีแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่พิเศษนะคะสำหรับตัวนี้ที่ไม่มีในตัวอื่นนั่นก็คือเขาทำมาจากกุหลาบ 2.2 ตันเพื่อให้ได้น้ำมันกุหลาบบริสุทธิ์1กิโลกรัมนะคะดังนั้นนอกจากว่าการทาเพื่อบำรุงผิวของเรานั้นจะเป็นสิ่งสำคัญแล้วเขาก็เล็งเห็นว่าบรรยากาศระหว่างทาก็เป็นสิ่งสำคัญดังนั้นจึงใส่ดอกกุหลาบมาให้เราเยอะแยะเลยค่ะสำหรับ product ตัวนี้นะคะเขาได้รับการพิสูจน์แล้วนะคะว่าสามารถเก็บกักความชุ่มชื้นในผิวนะคะได้ถึง 46% ค่ะและยาวนานถึง6ชั่วโมงกันเลยทีเดียว 100% เต็มจากคนที่ใช้ตัวนี้นะคะบอกว่าขจัดสิ่งสกปรกได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้หน้าเนี่ยเผชิญมลภาวะต่างๆนะคะได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะ 97% ของผู้ที่ใช้บอกว่าสิ่งนี้ช่วยให้ผิวอ่อนนุ่มและอ่อนไวขึ้นได้ค่ะ94% บอกว่าสิ่งนี้ทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้นด้วยค่ะและ 90% บอกว่าสิ่งนี้ช่วยปลอบประโลมผิวหน้าได้อย่างดีและล้ำลึกจริงๆค่ะเราพูดมาเยอะแล้วอยากจะใช้ทำยังไงดีวิธีการใช้โทนเนอร์นะคะก็จะมี2 อย่างด้วยกันนั่นก็คือวิธีการที่เราหยดลงบนสำลีนะคะค่อยๆหยดลงบนสำลีนะคะสักประมาณ 4-5 หยดแล้วแต่บริเวณกว้างของใบหน้าของแต่ละคนเลยนะคะเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าค่ะอย่างที่2นะคะก็คือการหยดใส่ฝ่ามือนะคะค่อยๆหยดนะคะหลังจากนั้นก็ให้วอร์มสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็นํามาแปะกับใบหน้านะคะโดยไม่ถูนะคะหลังจากนั้นนะคะโทนเนอร์ก็จะค่อยๆซึมเข้าหน้าไปเองเพื่อบำรุงผิวหน้าค่ะอะไรยากๆเราก็จะไม่ทำนะคะสิ่งที่เราจะใช้นั่นก็คือนี่เขามีฝาซีลมานะจ๊ะ
นั่นก็คือเราจะหยดใส่ฝ่ามือนะคะแค่ 3-4 หยดก็พอนะจ๊ะที่รักมันแพงหลังจากนั้นนะคะจะวอม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 แล้วก็แตะลงไปลืมบอกไปว่าอันนี้คือให้ใช้หลังจากที่ล้างหน้าเสร็จนะคะแล้วก็ทาตัวนี้เลยนะรู้สึกเหมือนใครยกสวนดอกกุหลาบมาไว้ที่หน้าเนี่ยตอนเนี้ยเอาละค่ะเราติดค้างกันไว้ในเรื่องของภาวะผิวขาดน้ำนะคะถึงแม้จะเป็นผิวมันแต่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันหน้ามันโทรมจังเลยทำไมหน้าไม่ฟูทำไมหน้าไม่อิ่มนะคะทำไมรู้สึกว่าผิวมันก็จริงแต่รู้สึกว่าหน้าหยาบกร้านนั่นเกิดจากอะไรมาฟังกันค่ะต้องบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่นะคะเป็นคนที่ผิวค่อนข้างที่จะมันนะคะพอเห็นว่าผิวตัวเองมันหน่อยนะคะทุกคนก็จะหลีกเลี่ยงการทามอยส์เจอไรเซอร์พอคิดว่านั่นจะเป็นการเติมความมันให้กับผิวหน้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยค่ะการที่เราไม่บำรุงผิวหน้านั้นทำให้ผิวของเรานั้นผลิตน้ำมันออกมาค่ะเพราะว่าคิดว่าผิวเรานั้นแห้งและขาดน้ำค่ะซึ่งน้ำมันที่ผลิตออกมานะคะเขาผลิตออกมาเพื่อป้องกันการขาดความชุ่มชื้นกับผิวเราเองนั่นแหละดังนั้นจึงทำให้ผิวเรานะคะมันกว่าปกติค่ะและพอผิวขาดน้ำนะคะกระบวนการผลัดเซลล์ผิวมันก็แปรปรวนได้หมดค่ะแล้วก็เกิดการสะสมเซลล์ผิวเก่านะคะทำให้เกิดกลายเป็นสิวขึ้นมานั่นเองค่ะลองสังเกตดูนะคะภาวะนี้นะคะถ้าผิวหน้ายังมันเอ๊ะแต่ทำไมผิวหน้าเป็นขรุยหลุดลอกหรือดื่มน้ำน้อยมีภาวะเครียดนะคะหรือมีสิวอุดตันเยอะๆตรงนี้แหละค่ะจะต้องเริ่มแก้อย่างแรกก็คือจะต้องดื่มน้ำเยอะขึ้นอย่างน้อยก็2ลิตรต่อวันนะคะลดความเครียดลงนะคะปล่อยวางลงนะคะหลังจากนั้นก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะและดูแลความสะอาดของผิวหน้าให้ดีค่ะฟีลลิ่งหลังจากการใช้ครั้งแรกนะคะบอกเลยว่าไม่เหมือนกับอะไรอันอื่นนะคะคือจะบอกว่ามันเป็นโทนเนอร์เหมือนกันแต่ฟีลลิ่งมันก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเจ้าตัว Fresh Rose Deep ตัวนี้นะคะคือเป็นฟีลลิ่งที่รู้สึกละมุนละไมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่อ่อนโยนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะคือเปิดขวดมันเนี่ยกลิ่นกุหลาบแบบกระจายมากๆคือแบบหอมแบบหอมไม่เฟคหอมแบบหอมกุหลาบจริงๆนะคะหลังจากที่ทาไปบนหน้าแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมติดอยู่บนใบหน้าอยู่ค่ะเพื่อนๆอาจจะกลัวนะว่าเป็นน้ำมันกุหลาบนะคะน้ำมันกุหลาบมันจะมันหรือเปล่านะคะจริงๆน้ำมันกุหลาบนะคะที่ผสมอยู่ในขวดนี้คือไม่มันเลยค่ะเมื่อทาลงไปแล้วนะคะจะซึมเข้าผิวแล้วก็แห้งไปเลยไม่ทิ้งความเหนียวไม่ทิ้งความเหนอะหนะนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรมาเคลือบหน้าค่ะทิ้งไว้แต่กลิ่นหอมๆของดอกไม้ค่ะสำหรับคนที่ใช้เช็ดหน้านะคะก็จะพบว่าหลังจากล้างหน้าเนี่ยนะคะเราก็จะมีสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะนั่นคือความสกปรกบนใบหน้าของเราติดออกมาจากสำลีค่ะหลังจากที่ได้ทดลองใช้พอสมควรนะคะบอกเลยว่าผิวมันน้อยลงเนื่องจากมีความชุ่มชื้นบนใบหน้ามาเติมเต็มร่างกายไม่ต้องผลิตน้ำมันออกมาเยอะนะคะทำให้ผิวมันน้อยลงค่ะแล้วก็รูขุมขนกระชับขึ้นนะคะแล้วที่ชอบมากๆคือเหมือนกับกลิ่นกุหลาบเขาอะค่ะค่อนข้างที่จะอโรมาพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าผ่อนคลายสำหรับใครที่ชอบกลิ่นกุหลาบนะคะตัวนี้น่าจะชอบแนะนำเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับไอเทมแนะนำในวันนี้ของคิมออนไลน์นะคะใครใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะแพ้ไหมหรือว่าดีขึ้นไหมเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้คิมออนไลน์ไปก่อนแล้วนะคะพบกับคลิปวิดีโอใหม่ได้เรื่อยๆในคิมออนไลน์ชานอลนะคะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ